สวัสดีค่ะชื่อกิกกี้นะคะก็สามารถเรียกว่ากี้ได้แต่ว่าชื่อในวงการก็จะเป็นกิกกี้กิกกี้ที่ไม่ใช่กีกี้แต่เป็นกิกกี้นะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะก็คือเมื่อก่อนมีคนเรียกกิกกี้แหละแต่ว่าทีเนี้ยเราก็แบบเหมือนเราอ่ะชื่อกี้กี้เดียวเลยค่ะแต่ว่าพี่เขาอยากให้แบบว่ามีชื่อสองพยางค์ก็เลยแบบเอาอะไรดีที่แบบว่าเขาคนจะจำเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยงั้นกิกกี้ไหมอะไรเงี้ยแต่หนูไปเสิร์ชเขาเรียกอะไรอ่ะดูดวงค่ะแบบบวกคูณลบเลขตัวอักษรถ้าเป็นสระอีกับสระอิสระอีดีกว่าค่ะก็เลยเป็นกิกกี้แรกๆคือเหมือนมีไอดอลแล้วกันค่ะก็คือเป็นยุคโซเชียลแคมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คัฟเวอร์ไปเหมือนอัดไว้ดูเองค่ะแล้วทีเนี้ยดันที่บ้านเห็นว่าแบบมีการอัดแล้วรู้ว่าอยู่ตรงไหนเขาเอาแอบไปปล่อยไฟล์ค่ะแบบแอบไปลงใช่แล้วเหมือนแชร์ลงเฟซแล้วเหมือนเพื่อนหนูไปเห็นใช่แล้วก็เลยเห็นทั้งโรงเรียนเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เลยอายน้อยลงที่จะแบบ cover ลงพื้นที่ตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เลย cover มาเรื่อยๆตลอดรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรแบบนี้ค่ะก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าวันนึงก็รู้สึกว่าอยากจะจริงจังมากขึ้นก็เลยค่อยๆแบบกระจายแล้วก็เริ่มมีคนมาฟังมากขึ้นนะคะก็เลยทำมาจนถึงทุกวันนี้5 fact about Gigi นะคะก็เป็นคนที่เฟรนลี่แล้วกันค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเข้ากับคนได้ง่ายแม้กระทั่งคนที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาคุณลุงคุณป้าอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุยได้หมดแล้วก็ข้อ2ก็อาจจะเป็นความเบอร์บะคือไม่ได้ตั้งใจแต่เบอร์บะแต่หนูน่าจะนอนน้อยอะค่ะแล้วหนูแบบมีความแบบอ้องเอ๋อนิดนึงก็เลยจะเบอร์นิดนึงค่ะแล้วก็ข้อ3เป็นคนพูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยที่เป็นอยู่ข้อ4นะคะก็ห้าแป๊กเหรอชอบกินได้ไหมคะชอบกินชาเขียวปั่นมากเลยค่ะแล้วข้อ5เป็นคนตัวเล็กกันค่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กใช่หลายๆคนแบบคิดว่ายังไม่เคยเจอก็จะคิดว่าหนูสูงใช่แต่ว่าพอเจอแล้วทุกคนก็จะก็ถ้าเป็นคนชอบอะไรง่ายๆค่ะเป็นคนแบบว่ารู้สึกว่าชอบอะไรที่เป็นความแบบดูแล้วฟิลใจได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายยิ้มง่ายประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าหมดจริงจังก็มีอยู่บางช่วงนะคะก็จะแบบว่านี่ใช่เพลงนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ตัวเองมากเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบกากกันประมาณนึงหมายถึงว่าแบบกวนๆเหมือนมีความติดเล่นแล้วก็แบบซาซาในตัวค่ะก็อย่างใน MV เลยแบบเดะๆเลยเขาอาจจะเห็นความเป็นตัวเราจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าวันที่ไปคุยเรื่อง MV กันก็คือเหมือนกับพี่ร่วมกับก็เขาเสนอช้อยแบบว่าพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูคาแรคเตอร์เราแล้วเขาก็เสนอมาแล้วเราก็ช่วยออกความคิดเห็นนิดนึงว่าเอาเราชอบแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมากกว่าแจ๋วค่ะมันเหมือนแบบว่าเป็นแจ๋วบวกกี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบแจ๋วแบบสุดยอดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นขั้นเหนือกว่าแจ๋วสำหรับหนูนะคะเพราะว่าแจ๋วมันเหมือนกับว่าอุ๊ยแจ๋วว่ะอย่างเงี้ยแต่แจ๋วมันคือแบบเหมือนมันดูกวนๆขี้เล่นกว่าแจ๋วใช่ก็คือแบบว่าพอฟังแล้วก็แบบว่าคือจริงๆอ่ะก่อนที่เพลงจะออกหนูก็ฟังมาหลายรอบมากแล้วนะคะแต่ว่าพอฟังแล้วดู MV ไปด้วยอ่ะเหมือนแบบหูมันแปลกใหม่ขึ้นนะคะตอนเพลงออกมาแล้วอะค่ะรู้สึกว่าเพลงน่ารักแล้วทุกคนก็ชมมุมมองที่เราเคยมองคนว่าแก๋วมากกว่าค่ะก็จะเป็นช่วงม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบหลายๆคนก็น่าจะเคยแอบชอบรุ่นพี่เราก็คือเหมือนใน MV เลยค่ะแต่ว่าอยู่โรงเรียนข้างๆกันนี่ห่างไกลกันนิดนึงแต่ว่าพยายามก็จะเป็นแบบแนวว่ารู้สึกว่าเขาแก๋วมากเขาแบบหูจะมีใครที่แบบดีเลิศหรูกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าไปแอบมองเขาแบบไปเรียนพิเศษก็แอบมองนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้อยากให้มาดูนะคะไม่เคยบอกพ่อแม่ก็เป็นกำลังใจในการที่จะแบบทำอะไรบางอย่างค่ะทุกคนอยากมีพี่ชนเป็นของตัวเองค่ะแต่ว่าเป็นพี่โชคชนสเปคเหรอคะชอบหนุ่มสูงค่ะแล้วก็ชอบหนุ่มที่ตาตี่แล้วแต่ว่า
หน้านิ่งแต่ยิ้มแล้วน่ารักแล้วแบบตาดุดุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบโหละลายใช่โลกละลายเลยค่ะแนวมินฮยอกอะค่ะรู้จักไหมเซียนบูพยักหน้าใหญ่เอ้ยจริงเหรอตีกอมใช่ค่ะหนูชอบเขามากห้าปีอายุเท่าไหร่นะโอ้30ป่ะน่าจะบอกว่าส่งไปให้เขาเหรอเขาซึ่งเขาผ่านเรามาแล้วใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าขอบคุณละกันค่ะขอบคุณที่แบบพยายามตั้งใจที่แบบว่าไม่เลิกในการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็อาจจะเป็นนักร้องดังก็ได้นี่สาธุค่ะโอเคก็นั่นแหละค่ะก็ขอบคุณเขาแล้วก็ดีใจกับอายุตอนนั้นด้วยน่าจะได้เปิดร้านกาแฟแล้วเหมือนกันเพลงต่อไปจะไม่ต่างจากเดิมขนาดนั้นค่ะก็ยังเป็นแนวสดใสแล้วก็มีจังหวะแบบว่าสามารถเต้นตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแนวจีบๆแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะจีบเราหรือเราจะจีบเขาอันนี้แบบว่าอยากให้รอแต่ว่าที่ทีเด็ดก็คือน่าจะมีการฟีเจอริ่งด้วยโดยที่แบบกับคนที่หลายๆคนน่าจะรู้จักแต่ว่าเดี๋ยวบอกอีกทีอู้ไว้ก่อนใช่ๆค่ะอุตส่าห์จะไม่ให้แม่ดูเทปนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนั้นเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันเพราะว่าทุกคนรู้กี้รู้ว่าขี้เขินตัวเองขี้เขินมากใช่แล้วก็เหมือนไม่มั่นใจในตัวเองว่าแบบเสียงตัวเองจะแบบเพราะหรือว่ามีคนอยากฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาจัดให้เลยวันนั้นเห็นทั้งโรงเรียนเลยเปิดยันห้องพักครูนะคะก็ขอบคุณมากใช่ค่ะแอลกอฮอล์เดิมของพรมลิขิตจะวางให้เราคู่กันได้ไหมรู้ไหมว่ารักอะมากไหมยายเท่าไรพูดเลยว่ามากมากมากก็ไก่ล้านตัวถ้าได้คนนี้ก็แก้วว่าแก้วเลยถ้าได้สักครั้งจะยอมจะยอมเป็นกู๊ดเกิร์ลอยากดึงเธอเข้ามากอดแผ่ความน่ารักเกินเห็นหน้าเขาเรียกว่าแฟนสักทีอยากแก้วก็มาเป็นแฟนเราเด็กแค่นี้ค่ะ